วันนี้นะคะหลายพื้นที่ในกรุงเทพต้องเจอกับเหตุการณ์พายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักค่ะทำให้เกิดเสาไฟฟ้าบริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังตัดถนนร่มเกล้าจำนวน9ต้นล้มลงมาทับอาคารพาณิชย์รวมถึงรถยนต์ได้รับความเสียหาย14คันซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ก็คืออดีตนักร้องดูโอโฟสกลรัตน์โดยเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับบ้านของเธอบริเวณผนังชั้นดาดฟ้าและชายคาชั้น2พังเสียหายค่ะซึ่งโฟก็ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุครับเนื่องจากคุณพ่อนั้นพักอยู่ในบ้านหลังนี้คุณพ่อเล่าว่าเวลาประมาณ 10 นาฬิกาขณะที่คุณพ่อนั้นกำลังนอนพักผ่อนอยู่ที่ชั้นล่างมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับประกอบกับมีลมแรงแต่ว่าเมื่อฝนหยุดตกนั้นได้ยินเสียงข้างบ้านนั้นพูดคุยกันเสียงดังคุณพ่อจึงออกมาดูที่ชั้น2ก็พบครับว่ามีเสาไฟพาดอยู่ที่ระเบียงและพบว่าชั้นดาดฟ้าพังบางส่วนโฟก็เผยครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วมีเพียงคุณพ่อไปมาเนื่องจากมีของที่ยังไม่ได้ขนย้ายไปหลังจากนี้คงต้องรีบขนย้ายของแล้วให้คุณพ่อนั้นมาพักรวมกันที่บ้านย่านสุขาภิบาล5ครับซึ่งทางทีมข่าว Twinsight HD ของเราก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าตัวเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับครับ